الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ความเมตตาภายในเราจงประสบแด่พวกเราทุกคนนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยก็วันนี้ก็จะตอบคำถามที่มันหลงอยู่เมื่อคืนนี้ก็ไม่นะจริงๆแล้วเนี่ยคือจะตอบหนึ่งคำถามเห็นมายาวก็เลยตอบไปก็เลยเอามาใช้วันนี้นะคำถามอยู่ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวหาคำถามก่อนนะมีพนักงานขับรถขององค์การองค์กรหนึ่งต้องขับรถไม่มีที่ละหมาดจะเก็บไว้ก็รอที่บ้านได้ไหมหรือจะละหมาดในรถถือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวในกุรอานอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบัมมาอูตาแท้จริงละหมาดนั้นได้บัญญัติเหนือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นการบัญญัติใช้ที่มีเวลาที่แน่นอนแสดงว่าองค์การนี้ละหมาดมีเวลาที่แน่นอนเราอ่านประวัติรู้เนี่ยอ่านประวัติศาสตร์รู้เลยว่าทำไมเวลานบีออกรบเนี่ยจึงมีละหมาดชิดดะตุลคอฟละหมาดไม่ภาวะสงครามถ้าหากว่าละหมาดมีการยืดหยุ่นได้ในวันเดี๋ยวกลับไปกอดอที่นะไปกลับไปกอดอที่บ้านทำไมนบีไม่ทำตัวนี้นะทำไมนบีไม่ใช้ตัวนี้ว่าเดี๋ยวกลับไปใช้ที่บ้านนายเยอะใช้เราคิดตรงนี้ครับฉะนั้นก่อนที่เราจะออกทำงานอะไรก็ตามเราต้องนึกอยู่ว่าเราไปเนี่ยมีที่ละหมาดไหมทุกผู้ชายนี่สบายมากเลยนะแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงก็ไปไม่ต้องพาตะลักงครับไปชุดนั้นแล้วมีถุงเท้าแล้วก็มีพยายามเดี๋ยวนี้เขามีไอ้ที่ใส่มือนะรัดมือเนี่ยใส่แขนยาวก็รัดมือช่วงละหมาดแล้วละหมาดได้ทุกที่คือเราจะบอกว่าไม่มีที่ละหมาดนั้นมันก็ไปขัดกับที่ในว่าในว่าอัลอัรดุกุลลาฮามัสยิดในว่านะอัลอัรดุกุลลาฮามัสยิดแผ่นพื้นแผ่นดินน่ะทั้งหมดนั้นเป็นมัสยิดเป็นที่ละหมาดได้นบีว่าไงนะอัลอัรดุกุลลาฮามัสยิดเป็นที่ละหมาดได้มันต้องมีที่ละหมาดนะมันคือเราแวะปั๊มอะไรก็ได้จะไม่มีที่แวะปั๊มแล้วเข้าไปในปั๊มจอดแล้วก็หาที่ละหมาดตรงไหนก็ได้คือถ้าเรามีอัลลอฮ์อยู่ในใจเนี่ยนะมีใจเรามีพระเจ้าอยู่เราไม่กลัวไม่อายใครละหมาดอัลลอฮ์เราอายอัลลอฮ์นะแล้วถามว่าถ้าทิ้งละหมาดทุกวันเนี่ยมันละหมาดบาปใหญ่นะไอ้คนหนึ่งมันจะแต่งลูกสาวอิหมัมบอกว่าเดี๋ยวตะบัดตัวเท่าไหร่ซะมันมโหใหญ่เลยบอกว่าอิหมัมดูถูกมันเนี่ยนะอิหมัมดูถูกมันถึงมันไม่ละหมาดมันก็ไม่ได้ทำบาปอะไรนะมันว่าไม่เคยละหมาดแต่ละหมาดเนี่ยมันมีหะดีษอยู่หะดีษหนึ่งที่ว่ามันตะรอกัสซอลาตะอัมดันฟะกอดกะฟัรเรียนที่สองนะมันตระกัสสลาตะอัมดันฟะกอดกะฟรผู้ใดเจตทิ้งละหมาดด้วยเจตนาฟะกอดกะฟรอุลามะส่วนใหญ่ก็แปลว่าเท่ากับกุฟรต่อเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้คือกุฟรเนี่ยมัดแต่มีอิมามวาซิบว่ากาฟิรุนมุรตัดดุนเขาถือว่าตกศาสนาเนี่ยมันเขาอันนั้นหุกกลมแรงไปนะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เคยชินว่าถึงเวลาเราต้องละหมาดที่ไหนก็ตามนะต้องละหมาดตรงนั้นต้องฝึกครับต้องใช้ให้เคยชินนะถ้าหากว่าเราคิดว่าเรากลับมาก็ดอก็ได้นะมันมีทัศนะหนึ่งว่าเขาเอาฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันนามะอันที่สวรรค์เอานะเสียใครก็ตามหลับหรือลืมเรื่องละหมาดนี่นะซุมมาซะกอรอตอมาคนก็ได้
ฟันอยู่ซ่อนหลีเขาจุมละหมาดอิซาซักรานะใครก็ตามที่หลับหรือลืมเขาจงละหมาดเมื่อเขานึกขึ้นได้ทัศนัยก็บอกว่าคนที่หลับก็ลืมท่านถ้าเจตนาก็ดอไม่ได้ทัศนะนี้นะถ้าเจตนาก็ดอไม่ได้ทำไมก็คุณเขานบีบอกว่าใครก็ตามหลับหรือลืมนะฉะนั้นไอ้การที่เรากลับมากอดอที่บ้านมันก็ได้ละใช้งั้นแต่ว่ามันต้องตะบัดตัวนะเพราะเราไม่เห็นแล้วการทิ้งละหมาดบาปขนาดไหนเห็นนะการทิ้งละหมาดแล้วก็เราที่ว่าผมว่าฝึกให้ละหมาดให้ชินเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะกลับถึงบ้านไหมใช่ไหมเราก็ไม่รู้ละหมาดทิ้งละหมาดเวลาโดนตีอะไรหรือสองเวลาเนี่ยเรากลับมาบ้านส่วนบ่ายก็ไม่ละหมาดอัสซัก็ไม่ละหมาดแล้วกลับมามืดมักเดียวก็ไม่ละหมาดถามว่าเรามั่นใจถ้าไรที่เราจะกลับมาถึงบ้านหรือไม่ใช่ไหมเพราะเราอาจจะรถอุบัติเหตุตายกลางทางก็ได้ฉะนั้นไอ้การที่กอรอกลับมากอรอที่บ้านเนี่ยผมไม่สนับสนุนนะก็พยายามหาทางที่ละหมาดได้ตรงไหนก็ได้ทั้งข้างถนนอะไรนะนะตรงไหนก็ได้ที่ทำนะผมไปคุมสอบที่ระนองไปกระลูกศิษย์อัลมาฮุมอับดุลรชิดไปเสียที่มาดีนะเนี่ยคนของ20นะเจอเนี่ยมาดีนะเนี่ยผมถึงเวลาละหมาดผมฝึกนะถึงเวลาละหมาดผมก็ผ้าปูก็เลยนะละหมาดแล้วไม่ไปถึงไม่มีที่นะอยู่นะก็ต้องมีที่ละหมาดนะต้องมีที่ไปผมไปมายายทำทางใต้ไปบ่อยเนี่ยไปจอดที่จังหวัดไหนนะข้างทางเสร็จแล้วก็ไปละหมาดถึงเวลาก็ปูละหมาดแต่ละหมาดยามตะคิดอามอิริปรุมอิชาไปถึงนั่นก็ละหมาดมักริปิชาเลยหลังจากนั้นก่อนที่รถจะออกเราก็เข้าห้องน้ำและอ่านละหมาดไว้แล้วก็นั่งหลับโดยเรามีอะไรเรามีนะคือหลับโดยแม่ก้นแนบชิดกับพื้นเสร็จแล้วไม่ได้เวลาซุบนะก่อนผมจะต้องไปบรรยายธรรมบ่อยที่ภูเก็ตนะไปประจำแล้วก็ละหมาดในรถเท่าที่ทำได้ละหมาดในรถเพราะถือจำเป็นไงเพราะว่ารถบางทีไม่จอดเนี่ยบางทีไปจอดตะกัวป่าอะไรแต่บางทีก็จอดบางทีก็ไม่จอดเขาก็หาทางละหมาดก่อนนะคือเราต้องฝึกนะฝึกอ่ะเพราะกุรอานอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีกิตาบัมมอกูตาที่มันชัดเจนแล้วก็มีบางทัศนะตัวคุณบางคนว่าเราจะออกไปนะไปตลาดขายของที่ตลาดออกประมาณ 3:00 บางคนบอกว่าอนุญาตให้ละหมาดซุบฮ์ก่อนนี่มันขัดกับกุรอานนะให้ละหมาดซุบฮ์ก่อนนะให้ละหมาดซุบฮ์3:00เนี่ยกิตาบัมมอกูตาถามว่านบีรบสงครามเนี่ยกำลังรบฟันขนาดฟันดาบเนี่ยนบีก็ยังละหมาดนะยังละหมาดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยอัลกุรอานกิตาบัมมอกูตาการทิ้งละหมาดทุกวันเราว่าก็ตะวัดไหวมั้ยครับตัวนี้นะเราต้องจะข้าพเจ้าจะไปทิ้งละหมาดแล้วพรุ่งนี้ก็ทิ้งอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทิ้งอีกนะ เดี๋ยวขอเวลาที่ลืมปิดพัดลมเลือกจากนิดหนึ่งทำไมลายไม่เดี๋ยวเตียงพัดลมเดี๋ยวพรุ่งเจอพัดลมเดี๋ยวจามอีกแอร์ลูกศิษย์บอกว่าให้หันแอร์ลงเลยเกิดไม่เป็นไรนะ เกินเท่านั้นนะเพราะว่าจะว่าไม่มีที่ละหมาดในเรื่องอัลอัลตุกุลูฮามัสยิดุนนะพื้นดินทั้งหมดนั้นเป็นที่ละหมาดนะต้องก็ปรับปรุงนะพระถ้าเราไปไหนเนี่ยผมจะว่าถ้าเราไปไหนเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมจะละหมาดถ้าพาผู้หญิงไปก็ต้องชุดที่พร้อมที่จะละหมาดได้ส่วนไอ้การที่เราไปเข้าห้องน้ำและสาว่ามันจะไม่สะอาดตัดไปเลยครับอินนันยาตีนลาอยู่ซาลิวชักของที่จะเก็นนั้นเราจะเก็นว่าสะอาดนั้นจะหมายถึงว่าจะไม่ถูกทำลายด้วยข้อสงสัยนะแม้แต่น้ำที่ในห้องน้ำตามปั๊มอะไรต่างนี่เราก็ไม่รู้นะมองไม่เห็นแต่ก็ถือว่าอัศน์มันสะอาดถือว่าสะอาดก็เข้าสู่ ยานะเล่ม3หน้า325นะ
ันนี้เรื่องเรียนวันนี้คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรเรื่องธาตุนะวันนึงปล่อยไปวันได้เอาอีวัตหนังสือนะรู้ว่าต่อไปอาจจะมีธาตุอีกก็ได้ฟูรูอนมังกอลาอนาวากีลนมีนิดตรงนี้อย่างเดียวนะมังกอลาอนาวากีลนฟีตัสวีจิฟูลานนนะมีผู้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้แต่งงานกับนางสาวนางสาวนี่นะมันบอกงั้นฟาตัวนั้นฟาจะว่ามันฟาลิมันซัดดะกอฮูนะกอบูลุลุนนิกาฮิมินฮูสำหรับบุคคลนะสำหรับบุคคลที่เชื่อฟาลิมันซัดดะกอฮูเชื่อไอ้คนที่กล่าวนั่นน่ะมันน่ะนะให้กอบูลุนนิกาให้รับนิกาจากคนนั้นได้ท่านบอกว่ามันได้รับเขาได้รับมอบหมายจากไอ้ยีนน่ะยีนมาให้นิกาลูกสาวคนนี้ถ้าเราเชื่อนะฟาลิมันซัดถ้าจะบ่าวเชื่อฟาลิมันซัดดะกอฮูลิมันยัดมัจรุดขอบัตมุกัดดัมกอบูเป็นมุตรามะคัดนะกอบูลุนนิกาฮิมินหุมิมันก็ให้รับนิกาได้นะถ้าเราเชื่อนะมันคนมันคงไม่โกหกหรอกถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่รับแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องมีงานนะทั้งนี้มันต้องมีงานแล้วเสร็จแล้วพ่อไม่อยู่ไอ้คนนี้ก็มาอิหมัมที่ก็มาบอกว่า ฉันผมได้รับมอบหมายในการแต่งงานให้กับลูกสาวคนนี้นะคนเนี้ยนะเราเป็นเจ้าบ่าวเราเชื่อรับไปก่อนรับไปให้ชัวร์นะนะศาสนาให้นะไม่ใช่เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าวะไม่ใช่นะได้รับได้วายายูซูลิมันอัคบารหูอัดลุนอนุญาตให้กับคนหนึ่งที่มีคนมีคุณธรรมคนอาเดนอัคบารหูมาบอกเขาบีตอลากีฟูลานินว่าไอ้ในกอคนเนี้ยได้ยานะได้ยาคนนั้นเอาเมาที่หรือสามีมันตายไปแล้วเอาเตากีรีหรือว่าได้มอบให้กับฟูลานคนเนี้ยนะนะได้มอบไอยะมาลาบีที่จะให้ปฏิบัตินะตามคำของคนอาเดียนบินนิสโดยการอ้างว่าลีมายาตาอัลลากุมินสีชิงที่มันเกี่ยวข้องกับตนเองว่ากะซาเช่นเดียวกันขอตูอัลมาซูกุบีนะมีหนังสือเขียนมานะว่ารับมอบอะไรต่างๆหรือไงนะหรือว่ามีรับมอบคนนั้นตายแล้วนะก็อะไรให้เชื่อได้นะอนุญาตให้กับคนที่เรามีคนมาบอกนี่ก็เชื่อได้ว่าคนนั้นนะมาบอกว่าได้ไรนะได้ยาแล้วหรือว่าตายแล้วเหมือนกับคนนะนะเหมือนกับมีหม่ำโทรมาถามผมเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยสามีมายาหนึ่งพอได้เดือนหนึ่งก็ยาเพิ่มอีกสองแล้วก็ไปชอบกับผู้ชายแล้วก็พาไปแต่งที่อื่นคล้ายๆอย่างนะไอ้นี่บอกที่นั่นผู้หญิงบอกว่าไปบอกกับประธานกรรมการจังหวัดบอกว่าเนี่ยเขาได้ยาสามีได้ยาแล้วก็หมดอิดาแล้วนะอิหมัมก็แต่งพอแต่งได้อาทิตย์นึงเลิกอีกแล้วนะนะเลิกกันจะมาแต่งใหม่อีกนะจะแต่งกับมุอัลลัฟใหม่จะแต่งได้มั้ยอิหมัมโหดิอิหมัมคงมาแล้วนะนะอิหมัมตรงนี้ว่าตอนที่มันยาครั้งแรกกับก่อนที่มันยาครั้งแรกกับนะตอนที่ไปแต่งที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันพ้นต้องสืบตัวนี้ก่อนว่าหมดอิดะห์ไหมถ้าหมดอิดะห์การแต่งนั้นใช้ได้อันนี้เพื่อจะเป็นนะเพื่อคนอิหม่ามจะได้จำได้ว่าถ้ามันหมดอิดะห์ก็แต่งได้แต่ว่าแต่งใหม่แล้วเลิกกันเนี่ยมันต้องมีอิดะห์จะแต่งกับมุอัลลับเลยไม่ได้ไปชอบกับมุอัลลับอีกจะไปแต่งใหม่ไม่ได้หน้าประเด็นนี้สองถ้าหากว่ามันยังไม่หมดอิดะห์แล้วไปแต่งการแต่งนั้นใช้ไม่ได้การที่คู่นี้ไปนอนกันเขาเรียกวาตีชุบะถ้าผู้ชายไม่รู้นะผู้ชายรู้ก็ถ้าผู้ชายไม่รู้ไม่แต่งแล้วถึงไม่แต่งก็ไม่ซ้อนนะถือว่าวาตีชุบะ
ว่าตีชวัดถามว่าผู้หญิงนี่ถ้าจะไปแต่งงานกับคนอื่นวัดรับต้องมีอิดะห์ก็เลยอิดะห์วัดตีชวัดต้องมีอิดะห์จะแต่งเรื่องไม่ได้นะอิหมัมนะแต่งไม่ได้หนึ่งอิดะห์ผัวยาหรือมันอิดะห์กับวัดตีชวัดต้องมีอีกประเด็นหนึ่งถ้าว่าไอ้ผู้หญิงเนี่ยจะไปแต่งงานกันกับสามีเนี่ยไอ้คือมันอยากกันแล้วมันจะไปคืนดีกันหรือว่าไปแต่งงานกับสามีคนเดิมไอ้คนที่มันอยากไอ้ที่หลังเนี่ยนะคนที่หลังเนี่ยอันนั้นไม่ต้องมีอิดดะห์เพราะอะไรเพราะถือว่ามันเขาเรียกในหนังสือเรื่องเรียนอันนั้นมาอูคือว่าของมันนะที่คือว่าที่อยู่ในมดลูกผู้หญิงนะอาจจะเป็นลูกก็คือของมันอยู่แล้วถ้าเขาเรียกซอให้วุฒิอิดดะห์ไม่ต้องมีก็ไม่ต้องมีชุบฮัดไม่ต้องมีเมื่อก่อนมีคนตะโกนว่าเขาจำกอยดาได้ว่าถ้าว่าตีชุบฮัดต้องมีอิดดะห์ทีนี้ว่าถ้าไอชุบฮัดนั้นเป็นเจ้าของอิดดะห์มันก็ไม่ต้องมีถ้าลูกก็เป็นลูกของมันก็ไม่ต้องนะบางทีเจอปัญหาปวดหัวมันนะกลับมาที่เดิมใหม่อัมมาบินนิสบาติละฮักกิลอยส่วนถ้ามันเรื่องพลาดพิงเกี่ยวกับสิทธิ์ของคนอื่นเอาลีมายาตาอัลลาบิลฮากิมหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับฮาเกมว่าจะดูได้ฟาลายายูซูอิอ์ติมาดูอัดลินวาลาคัตติกอดินก็ไม่อนุญาตให้ยึดถือคนที่อาเดนหรือข้อเขียนของคนของกอดีที่เขียนมิงกุลลีมาไลซะมีคุณลิมาจากทุกๆมาเพื่อสิ่งคือคดีนะทุกๆคดีในทุกคดีที่ไลซาบิฮุดยะตินชะรีที่ไม่มีหลักฐานด้านศาสนานะยังเชื่อไม่ได้ถ้าว่ามีเขียนมาในต่างๆในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นคดีที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนศาสนาแล้วก็ยึดถือไม่ได้ถ้าเรื่องว่าเกณฑ์ได้นะว่าเกณฑ์อะไรได้หรือว่า อ้างว่าผู้ชายไม่ได้หย่าแล้วอันนี้ก็เราทำได้แต่ถ้าเกี่ยวกับเป็นกอดีเป็นหนังสือมาจากกอดีมาไม่หาเก็บมาเรียนหลังเนี่ยนะอย่างนี้ยึดถือไม่ได้จะใช้หนังสืออะไรไม่ได้ต้องนะถ้าหากว่าในคดีที่ไม่มีหลักฐานชัดเรื่องศาสนาฟาโรนนี่เรื่องเบาแล้วนะยูซาวิยูอาตีกอตัมรออาตินไฮยะตินคนที่จะแต่งทาสอาตีก็แบบทาสของหญิงคนหนึ่งอิมราตินเป็นนัดเป็นมุดอฟีอะไรนะคนที่จะทำการนิกะทาสหญิงทาสที่มันเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งยังมีไอ้ไฮยาตินมีชีวิตอยู่หรือว่านายหญิงนะโอดีมาวาลีอยู่อาตีกอติฮาแล้วก็ซึ่งวาลีบ่าวนั้นไม่มีวาลีนาสนด้านสืบเชื้อสายไม่มีนะไม่มีคนที่ไม่มีวาลีด้านสืบเชื้อสายพ่ออะไรไม่มีแล้วใครเป็นคนแต่งวาลียูฮาวาลีเป็นฝ่ายให้กับยูซาวอยู่นายหญิงหมายถึงว่าคนที่จะแต่งนายหญิงเนี่ยวาลีของนายหญิงหมายถึงว่าถ้านายหญิงคนนั้นน่ะมันจะแต่งงานใครเป็นวาลีก็เอาคนนั้นนะอาจจะเป็นพ่ออะไรก็ได้นะนะเอาคนนั้นวลีฮาอันวัติกรวัติกรแบบนายหญิงนะนี่เป็นเรื่องธาตุนะเรียนต่อไปเพื่อนไม่แน่อาจจะมีธาตุอีกนะแต่บางอันรีเวลาเพราะตามการเป็นการปกครองของเขาอาเลฮาเหนือมัติกรฟาอยู่ซาอุยฮาตอนนี้อธิบายชัดแล้วนะคนที่จะแต่งงานอาติกรธาตุหญิงเนี่ยอาบุลมัติกรตีพ่อของนายหญิงเพราะถ้านายหญิงวันนี้จะแต่งงานพ่อเป็นคนแต่งฉะนั้นพ่อของนายหญิงก็แต่งทาสของนายหญิงนะซุมมายัดวาต่อมาก็ปู่บีตัรตีบินเอาเลียโดยการลำดับการเป็นวลีวาลาดูซาอุยฮาอิบนุนมอติกอติลูกของนายหญิงนี่จะแต่งงานให้กับทาสของมะมันไม่ได้มันจะแต่งงานให้กับทาสของมะมันไม่ได้มาดามัดให้ยาตันตาบใดที่มะมันยังไม่อยู่มะไม่อยู่มันจะแต่งงานให้กับทาสของมะมันไม่ได้ก็ต้องไปพ่อก่อนแต่ถ้ามะมันตายแล้วอันนี้ได้แล้วที่แต่งได้นั่นแหละ
บีอิสเนียอาร์ตี้ก็เป็นหมายถึงว่าพ่อจะแต่งได้นะเจ้าต้องรับอนุญาตจากทาสก่อนนะอนุญาตว่าเล่าลำตรดลมวติกอตูพ่อของนายหญิงน่ะเป็นคนแต่งแต่ว่าต้องขออนุญาตจากทาสก่อนว่าเล่าลำตรดอัลมวติกอตูถึงแม้ว่านายหญิงนั้นจะไม่เต็มใจก็ตามนะพ่อแต่งได้อิสลาวีลายาตราอิสคือลิตาลินเพราะให้เหตุผลมันจะแต่งไม่ได้นั่นน่ะลาวีลายาตาลาฮาไอนายหญิงไม่มีสิทธิ์ในการเป็นวลีผู้หญิงไม่มีสิทธิ์นั้นในการเป็นวลีนะผมเคยไปในการที่หมู่บ้านนะอัลลอฮ์มันทำได้นะไอผู้ชายนะมุสลิมได้นะคนถามว่าเอาวลีผู้ครองผู้หญิงนะเขาเนี่ยเมียเขาเนี่ยเป็นผู้ครองนะเมียผู้ครองดีนะสมัยนั้นมันไม่มีไม่มีกอดีไม่ได้ตั้งอิหม่ามเป็นกอดีงั้นก็แต่งไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งไปหรือว่าเมียจะเป็นอะไรเป็นผู้ปกครองแต่งผู้หญิงคนใต้นะฟาอิซามาตัดอัลมุอัตติกอตูหากเมื่อนายหญิงตายนายหญิงไม่ได้ตายนะซาวะจฮาอิบนุฮาคนที่จะแต่งท่าหญิงอิบนาลูกชายแหละถึงวลีเป็นลูกชายแล้วนะถ้ามันตายแล้ววลีเป็นลูกชายแล้ววายูซาวิยอามาตาอิมรออะตินบาลิกะตินคนที่จะแต่งทาสของผู้หญิงที่บาลิกรอชีดะตินที่ฉลาดไม่ใช่ปัญญาอ่อนวลียูฮาไอวลีไซนะคือวลีของนายหญิงนะบีอิสเนฮาโดยการอนุญาตของนายหญิงวะฮดาอย่างเดียวเลยทำไมเหลียนนะฮะว่านายหญิงเนี่ยอัลมุติกอหมายถึงว่ามันปล่อยผู้หญิงของนายเป็นอิสระนั่นคือเรียกมุติกอมันเป็นนายแต่คำว่าไซยิดะเนี่ยมันไอ้ทาสเป็นของมันอาจจะซื้อมานี่แต่ไซยิดะไม่ได้ปล่อยนะไม่ได้ปล่อยไอ้อัลติกอหมายถึงว่าหญิงทาสหญิงที่มันปล่อยเป็นอิสระแล้วเวลาไม่แต่งงานก็ให้วาลีผู้ปกครองนายหญิงนี่เป็นคนแต่งก็คือพ่อถ้านายหญิงนี่ยังอยู่ถ้านายหญิงตายก็ลูกชายของมันทีนี้วายูซาวิอามาตัมรออะตินบาลิกะตินรอชิดะวาลียูฮาไอวาลีไซดะถ้าว่าทาสคนหนึ่งมันมีนายเป็นผู้หญิงนะคนที่จะแต่งทาสนี่ก็คือวาลีคนที่แต่งนายหญิงเนี่ยบีอิสเนฮาโดยรับอนุญาตจากนายหญิงว่าคนเดียวเลยว่าดาตัวนี้แปลกนะเป็นฮานได้ไอ้มุมฟอดิลตันมุมฟอดิลันนะตักติกลังเลียนนะฮะอัลมาลิกาตูละฮะเพราะว่านายหญิงเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์นะสำหรับทาสเขามีกรรมสิทธิ์ฟะลายูอัตตาบุรุษนั้นจะไม่พิจารณาอิสนุลอามาติไม่พิจารณาการอนุญาตของทาสเพราะว่านายหญิงต้องเสียประโยชน์ใช่ไหมถ้าหากว่ามันแต่งแล้วก็ไม่รับอนุญาตมันก็เสียประโยชน์ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตจากนายหญิงซะก่อนเรียนนาลีไซรินาอิจบาราพ่อนายหญิงเนี่ยสามารถที่จะบังคับนางได้อาลันดิกาบังคับให้แต่งงานได้วายุสตาระตูไอยากูนาอิสนุสไซริตินุตกอนมีเงื่อนไขว่าจะต้องอนุญาตจากนายหญิงเนี่ยนุตกอนเป็นวาจาเลยนะเป็นวาจาว่าอิงกานัตบิครอนถึงแม้ว่านายหญิงนั้นจะเป็นหญิงที่บริสุทธิ์ก็ตามเพราะนายหญิงไม่ได้แต่งงานเองดีแต่งทาสใช่ไหมฉะนั้นว่าอิงกานัตบิครอนถึงแม้ว่านายหญิงนั้นจะบริสุทธิ์อยู่ก็ตามต้องขออนุญาตจากนายหญิงเป็นวาจาเลยนะเป็นวาจาเลยบอกยอมอนุญาตว่ายูซาวิยูอามาตาสากีรัตินวิกฤตคนที่จะแต่งงานกับทาสที่ยังเด็กอยู่นะที่ยังบริสุทธิ์เอาสากีรัตินเอาสากีนั้นนะหรือยังเด็กนะอาบุญพ่อฟาอาบูต่อมาก็พ่อของพ่อคือปู่น่ะลีกิบต่อเต็นนะเพราะต้องดูเกี่ยวกับผลประโยชน์
นะอาบนวัวเจนะวัวจีดัดกะตาซีเดียมาเดินพ่อมันจะต้องนะคือเป็นไปได้ที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการกาตาซีรีมาเดนเพราะว่ามันได้รับมาเดนสินสอดเอานาฟอที่เรื่องเกี่ยวค่าใช้จ่ายลาอยู่เจ้าวิอาบดาหูมาเขาจะแต่งงานให้กับบ่าวทั้งสองไม่ได้จะแต่งงานให้กับบ่าวอาบดาหูมาบ่าวของคนทั้งสองไม่ได้จะทานในเรื่องทานนะเดียนพันพันคือบ่าวทั้งสองคือบ่าวที่ผู้หญิงยังเด็กอยู่หรือบ่าวผู้ชายที่ยังเล็กอยู่นะแต่งให้ไม่ได้ลิงกีต่อบิกาซีเพราะว่ามันจะขาดรายได้ขาดรายได้จากนายนะอันหัวจากทั้งสองเพราะมันโตต้องใช้ทำงานนะคีลาฟันลีมาลิเกนตังกันอิมัมมาริกีว่าได้ที่ว่าอินซอฮารัตมัสลาฮะตุนหากปรากฏชัดว่ามีผลประโยชน์ว่าละและจะแต่งงานให้กับทาสหญิงที่ไรไซยีเบนที่เป็นแม่ไม้ซอกีรินที่ยังเด็กอยู่เรียอันนาหูแท้จริงเรียอันนาหูลายาลีนิกาฮามาลิกาติฮานะพอเรียอันนูเรียอันนันวาลีนะลายาลีไม่มีอำนาจนิกาฮามาลิกาติฮาไม่มีอำนาจที่จะนิกานะเจ้าของทาสนี่นะนะวะลายายูซุลกอซีไม่อนุญาตให้กอซีไอยูซาวยาอามาตันอามาตันไม่อนุญาตให้กอซีที่จะไปทำงานให้กับทาสของคนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นนายของมันไม่อยู่ไม่ได้เหมือนกันว่าอีนี่ฮัตตายัดอิลันดิกาถึงแม้ว่าไอ้ทาสนี่มันต้องการจะแต่งงานก็ตามนะก็ต้องคอยให้เจ้าของเข้ามานะว่าอีนี่นะว่าตะดอรรอตและได้รับอันตรายบีอันนะเพราะไม่มีนะเพราะก็ในทาสคนนี้เราจับแต่งไม่ได้น้ำกินอยู่อินรออัลกอดีหากกอดีเลี้ยงเห็นว่าไม่มีใครเลี้ยงดูนะประกอบของทาสนี้นะก็ใบอาหารขายซะนะขายทาสแล้วเก็บสตังค์ไว้ให้นายมันเหลียนนั่นฮัสเพราะว่าส่วนไอ้นี่นะส่วนที่จะได้เนี่ยฟีในตัวทาสนี้นะลิลกอยเป็นของนายมันที่มาอยู่นั่นต้องจัดการเพราะไม่มีใครเลี้ยงไม่มีอาหารนะมีนั่นอิมฟาจากการใช้จ่ายอะไรหานะใช้จ่ายเกี่ยวกับให้กับทาสบ้าอาหารที่ขายเนี่ยที่เกี่ยวกับท่านนะเธอก็เจ้าของมันไปอยู่แล้วก็ไม่อดีตก็ไม่มีใครเลี้ยงดูอะไรต่างกอดีก็สามารถที่จะนะบางซื้อบ้านให้กอดีจ่ายเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวนายมันกลับมาค่อยเรียกคืนหรือจะขายแล้วเอาตังเก็บไว้ให้มันได้นะสตังเก็บไอ้นิ้วกลมเหมือนกันเลยเหมือนกับเราเจอของนะของกินนะไปเจอแล้วเราเก็บมาถ้าของกินมันจะเสียเราก็ขายเราตังเก็บไว้จะของมันนะดีกว่าเราปล่อยไว้เราเก็บไว้แล้วก็ปล่อยไว้กระบูดเนี่ยนะไม่ได้ว่าอยู่เศร้าวิอยู่ไซยีดอนบิลมิลกีนายนั้นมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานบิลมิลในการปกครองว่าเล่าฟาซิก่อนถึงแม้ว่านายนั้นจะเป็นคนฟาซิก็ตามอามาตาหูแต่งงานกับทาสมันอัลมัมลูกตะกุลาที่มันมีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเลยเป็นของมันละหุดของนายเนี่ยเกิดมาด้วยว่านายนั่นน่ะจะแต่งงานทาสนั้นมันมีอำนาจในการแต่งถึงแม้ว่านายเนี่ยจะเป็นฟาซิกก็ตามต่างกันกับวลีทั่วไปนะวลีทั่วไปถ้าเป็นฟาซิกแต่งไม่ได้นะไม่ละหมาดนะทำบาปประจำทำบาปเล็กประจำทำบาปใหญ่เป็นบางครั้งไม่ได้ฉะนั้นที่ว่า สมัยนี้ถ้าเราไม่มั่นใจนะเราก็ให้เจ้าบ่าวให้วลีนิกาก่อนแต่ต้องพูดให้ถูกนะอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวระบัดตัวไหนนะไม่ได้เดี๋ยวพวกโมโหว่าเอ๊ะดูถูกมันเราต้องหาทางผมใช้อย่างนี้ครับผมว่าอ้าว
เอางี้เอางี้นะจะเอาแบบสมบูรณ์ไหมถามเขาเขาต้องบอกเอาแบบสมบูรณ์สิต้องค่อยๆรอนะต้องค่อยรอเอาแบบสมบูรณ์นะเอาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะบางทีก็ต้องตะบัดหน่อยทุกคนต้องมีบาปผมยังมีเลยเราพูดอย่างนี้นะผมก็ยังมีบาปเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้แหละมันก็ไม่เบาหน่อยไม่ถูกไปอยู่จะจับพวกต่อบัดตัวนะน่ะมันก็โมโหสิว่าแม้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้ละหมาดมันก็ไม่ได้ทำบาปนะไอ้ตัวไม่ละหมาดนี่แหละตัวใหญ่แล้วนะตัวสำคัญที่จะต้องตะบัดตัวแล้วนะต้องตะบัดนะวลีสมัยที่ถ้าเราไม่มั่นใจจริงจับตะบัดเพราะถ้าเกิดวลีฟาซิกมาดิก้าไม่ซ้อเราก็น่ะดิก้าไม่ซ้อถ้าเราเป็นพยานแล้วก็เจอด้วยแล้วก็เรื่องดิก้าต้องดูให้ดีนะอันนี้อย่างนะหนังสือบางเล่มนะแต่ว่าก็แต่บอกนิดหนังหนังสือบางเล่มสมมติว่าชายคนหนึ่งมันมีสตังจะไปทำฮัจญ์นะมีสตังจะไปทำฮัจญ์แต่มันไม่ไปฮัจญ์ดีแล้วก็ไปเป็นวลีนิกาลูกสาวเป็นวลีนิกาลูกสาวปรากฏว่ามันไม่ได้ไปฮัจญ์ดีนี่แหละมันกลายเป็นฟาซิกมีบางทัศนะบอกว่าการนิกาของมันต้องตอนที่ก้าใหม่นะแต่ว่าเราอย่าไปเถียงนั่นเลยนะให้รู้เฉยๆนะว่าคนเป็นวลีเนี่ยมันก็ต้องรู้นะถ้าเพราะว่าถ้ามันไม่ไปฮัทปั๊บมันฟาซิกทันทีพอฟาซิกแล้วเนี่ยบางท่านบอกว่าต้องย้อนหลังด้วยแกไม่ไปตอนแกแต่งลูกสาวเสร็จแล้วยังไม่ฮัจญีแต่ฮัจญีมันไปทำล่าช้าได้ที่บางคนเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันของที่แล้วมาแต่ว่าบางทัศนะเขาไม่ได้นะเขาบอกว่าถือว่าจะต้องวารีน่าจะต้องไปทำฮัทถ้าไม่ไปทำฮัทก็ถือว่าฟาซิกตัวนี้ลัลมุชตาริกาตาไม่ใช่ทาสที่มีการหุ้นส่วนกันมีหลายคนทาสคนมีเจ้าของหลายคนว่าเราบิลตินาเมนใบนะหัวใบนะเจมาที่ขอถึงแม้ว่าน่ะทาสคนเนี้ยมันเป็นกรณีมาที่ได้มาสงครามระหว่างคนนั้นกับระหว่างอีกกลุ่มหนึ่งบีร้อยรีดีต่อจะโดยที่ไม่รับยินยอมจากทั้งหมดเพราะว่าสมมติว่าไอ้เราได้ทาสมาคนหนึ่งในสงครามแล้วก็ในคนเนี้ยเราแบ่งกันหลายคนถ้าจะแต่งงานกับไอ้ทาสไม่จะแต่งงานก็ต้องขออนุญาตทั้งหมดไอ้คนเจ้าของทั้งหมดเลยจะเอาเราคนเดียวไม่ได้นะว่าเล่าบิกรอนถึงแม้ว่าน่ะทาสหญิงน่ะบิกรอนจะยังบริสุทธิ์สวีร์แต่ยังดีก็ตามเอาไซยิบันหรือว่าเป็นแม่ไม้วอยระบาริกอเตนที่ยังไม่บาลิกเอากาบีรัตันหรือตัวละบีละอิสเนมิธาโดยที่ไม่รับอนุญาตจากนางอันนี้จำไว้อย่างนะมีหลายที่นิกาแล้วก็สงายท้องนะเด็กผู้หญิงอายุ10ขวบแล้วก็โดนผู้ชายคนหนึ่งข่มขืนต่อมาคือคดีนี่คดีหนักนะน่ะถ้าจะติดคุกติดยาวเลยเพราะเด็กคนนั้นยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงทีนี้ก็ทั้งฝ่ายชายก็เลยประนีประนอมก็นิกายอมเป็นนิกาถามว่าการนิกานั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะทำไมล่ะเพราะว่าเด็กพวกนี้มันเป็นไซยิบแล้วคือว่าเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วฉะนั้นจะนิก้านะต้องขออนุญาตจากมันก่อนแต่ว่าเด็กผู้หญิงอันนี้ยังไม่อาเกนบาลิกยังไม่บรรลุนิติภาวะตามศาสนานะบรรลุนิติภาวะตามศาสนามันยังฉะนั้นการอนุญาตมันถือว่าใช้ไม่ได้ก็ต้องคอยให้มันบาลิกก่อนมีตัวเปื้อนก่อนค่อยนิก้าถ้าอย่างนั้นนะต้องให้มีตัวเพื่อนคนค่อยนิกะมีบางที่ทำนะนิกะไปแล้วมารู้ทีหลังอ้าวไอ้คนเป็นอิหมัมต้องสำคัญนะต้องดูนะต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆเนี่ยต้องเคลียร์เพราะเราต้องรับผิดชอบนั่นนะคุณลูกกุมมัสอูลนะทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบلأن النكاح يريد على منافع وضع เพราะว่าการนิกายมันจะมีขึ้นนั้นอยู่กับผลประโยชน์ในการมุตคืออัยเพศเนี่ยว่าเฮียมัมลูกก็ตุลละหูมันเป็น
ทำสิทธิ์เป็นกับสิทธิ์ของนายว่าละหูสำหรับนายอิจบารุฮะบังคับได้บังคับทาดอะไรอัลนิกะลากินลาอยู่ซาวูยูฮะลีกอยดีกุฟินแต่ว่าจะแต่งงานได้จะแต่งงานให้ไม่ได้ด้วยกับคนที่ไม่คู่ควรไม่คู่ควรกับนางแต่งได้แต่ว่าสมมติบ่าวคนนี้เป็นคนเคร่งศาสนานะจะเป็นคนเคร่งศาสนาแล้วจับไปแต่งก็อิบิบุเรบุเรงอ่ะนะไม่ได้ต้องอะไรต้องคู่ควรเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะเจอในเรื่องของการกาฟาอ่ะนะบีไอเบนมุสบีตลิขยัตด้วยกับมีตำหนิเจ้าบ่าวมีตำหนิที่สามารถที่จะเลิกได้สามารถที่จะเลิกได้เอาฟิสกินหรือว่าไอ้เจ้าบ่าวเกิดฟาซิกไม่ละหมาดนี่นะเอาเฮลฟาเทนดันหรือว่ามีอาชีพที่ต่ำต้อยมีอาชีพที่ไม่น่าไม่สมควรนะขายยาบ้าอะไรต่างๆไว้เนี่ยนะอิลลาบีดีรอฮานอกจากจะต้องได้รับอนุญาตจากนายหญิงเสียก่อนบีดีรอฮาต้องขออนุญาตจากท่านด้วยนะว่าละหูสำหรับนายเนี่ยตัสวียูฮาแต่งได้บีรอกีเกนนะจะแต่งงานทาสได้กับทาสผู้ชายวาดานีเอ็มวาดานีนาสเบนแล้วก็ในตระกูลที่ต่ำต้อยได้ทำไมเรียอาดูนะครับเพราะทาสเขาถือว่าไม่มีสืบเชื้อสายละหาสำหรับทาสหญิงวาลิลมุกาตะบีสำหรับบ่าวมุกาตับบ่าวแบ่งออกมาสามนะแบ่งออกมาสามมุกาตับมูบาอัตแล้วก็มูดับบัตบ่าวมุกาตับคือบ่าวที่ทำสัญญากับนายบอกว่าเขาจะจ่ายเป็นงวดๆจ่ายครบมาได้เป็นอิสระเขาเรียกมุกาตับมุกาตับเดิมว่าเขียนก็คือถูกทำสัญญาไว้ว่าจะจ่ายเป็นงวดจ่ายครบมาได้เป็นอิสระบ่าวมูดับบัตบ่าวซึ่งที่นายบอกว่าฉันตายเมื่อไรแกเป็นอิสระนี่คือบ่าวมูดับบัตนะส่วนบ่าวมุมะอัตก็คือว่าครึ่งบ่าวครึ่งนายหมายความว่ามันเป็นบ่าวครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งอาจจะถูกปลดปล่อยครึ่งนะบ่าวนี่มีคนมีปกครองอยู่สองคนไอ้คนนั้นปล่อยอิสระนะก็เลยได้ถือว่าบ่าวมุบะอัตคือครึ่งบ่าวก็หมายถึงว่ามาทำงานให้กับนายครึ่งวันครึ่งวันก็ทำงานเป็นส่วนตัวได้วาลิลมุกาตาสรบามุกาตับลาลิซีรีตาสวีริยูอามาติฮีไม่ได้นายไม่ได้นะนายของมุกาตับที่จะแต่งงานให้กับทาสอินอาซีนาลาหูไซรูวาลิลมุกาตาวิสรบามุกาตับไม่ใช่นายนะที่จะแต่งงานอามาทีแต่งงานท่านพระฤาษีอินอาซีนาอุไซรูหากนายอนุญาตแต่งได้นะฟีฮินะถ้าว่าอนุญาตในบ่าวมุกาตับว่าเราตอลาบัตอัลอามารตุอามาตุถ้าว่าทาสหญิงนั้นเรียกร้องตาเซียให้แต่งงานนะมาอยากจะแต่งงานผู้หญิงนะลัมยันซัมอัสไซก็ไม่จำเป็นนายที่จะแต่งงานให้ไม่จำเป็นที่นายจะแต่งงานถ้าหญิงอยากจะแต่งงานหาเจ้าบ่าวมาว่าอยากจะแต่งงานหรือเกินนะเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นที่นายจะต้องแต่งให้ทำไมนะเลียนนาหูยังผู้สุกีมัทธาเพราะการแต่งงานนี่แหละจะทำให้ราคานางตกไปลดลงนะก็เป็นเสียผลประโยชน์กับนายก็ละชัยคุณาอินทิยาวะอยู่เจ้าวิลฮากิโมอามาตากาฟิรินให้ฮาเกมเป็นคนแต่งงานทาสของคนกาเฟตอัสลามัตบิอิซีที่ทาสมันเข้าอิสลามอัสลามัตบิอิซีที่เข้าอิสลามโดยอนุญาตจากนายที่เป็นกาเฟรวัลมาวกูฟัตบิอิซนิลมาวกูฟิอะลัยฮิมและทาสหญิงที่เขาวากัฟบิอิซนิลมาวกูฟิอะลัยฮิมเขาว่ามาวกูฟอะไรหมายถึงว่าคนที่ได้ประโยชน์ได้รับประโยชน์จากทาสเ
ขาบอกครับให้พวกเนี้ยนะดูแลทาสนี่บอกครับให้กับพวกนี้เขาเรียกเมากุฟอะไรฉะนั้นการที่ทาสคนทำงานก็ต้องขออนุญาตจากไอ้คนที่รับประโยชน์จากทาสอีนินถ้าซารูหากมีจำนวนจำกัดว่าอิลลาถ้ามิฉะนั้นนะลัมตูซาวิดฟีมายาสูก็แต่งงานไม่ได้ตามโพธิชัดเจนอันบานนะแต่วันนี้เรื่องทาสเดี๋ยวจะหมดไปอีกหน้าเลยที่หมดละนะว่าลายังกิวอับดุลบาผู้ชายนั้นจะแต่งงานไม่ได้ว่าเล่ามูกาตะบันถึงแม้ว่าจะเป็นบามูกาตะบกะตามอิลลาบิอิสนีซีฮีนอกจากจะรับอนุญาตจากนายสปอร์ว่าเล่าการนัสเซถึงแม้ว่านายนั้นอ่ะอุนซาจะเป็นผู้หญิงก็ตามสวาอันอัตละกันอิสนะเท่ากันว่าการอนุญาตนั้นอ่ะอนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไขอัมก้อยยะดะหรือว่ามีเงื่อนไขวางข้อแม้บิมรออะตินมุอัยยะนะตินจะแต่งได้แต่ว่าต้องหญิงที่ระบุชัดเจนที่ยอมนะเอากอบีละตินหรือเป็นเผานั้นเผานี้ฟะยังกิฮูบิฮาซะบิซีก็จะต้องแต่งได้ต่อพิจารณาการอิซินของนายอิซนีอิซัยดนะวะลายะดิลูฉะนั้นจะไม่เปลี่ยนอัมมาอาซินะจากสิ่งที่นายได้อนุญาตไปเปลี่ยนตัวไม่ได้นะมูรออาตัลลิฮักกีเพราะรักษาสิทธิของนายฟะอินอาดาละอันฮาเปลี่ยนจากสิ่งที่นายกำหนดลัมยาซิฮันนิกาฮูการนิกาฉันไม่ได้หมดขึ้นใหม่นะวะลาวนากะฮัลอับดุฮาวะบ่าวนั้นได้แต่งงานบีลาอิสดิซีโดยไม่รับอนุญาตจากนายบ้าต่อลั่นนิกาการแต่งงานใช้ไม่ได้แต่เพราะเฉพาะเป็นนะเป็นบ่าวใช่ไหมต้องนายถ้าแต่งงานแล้วนายเสียประโยชน์ฉะนั้นไม่ได้ต้องอนุญาตจากนายวายูฟาร์รักูไบรุมาต้องจับแยกนะถ้ามีกอดีกอดีก็จับแยกทนายฟ้องเป็นคดีก็ต้องจับคีลาฟันลีมาลิเกนต่างกันอิมามิลิกีไม่ได้ไม่ได้จับแยกไม่ได้ฟาอินวาติฮาฟาลาชัยอะไรฮีชนะเกิดบ่าวนั้นไม่ได้ได้เสียกันก็ไม่มีอะไรอะไรฮีชัยนะอะไรฮีนะก็ไม่มีอะไรไม่ต้องจ่ายค่าอะไรต่างลีรอชีและเตียนเพราะว่านางท่านมันฉลาดแล้วก็มุกตาแล้วก็สมัครใจอัมมัสซาฟีส่วนคนปัญญาอ่อนวาสกิดเด็กเจ้าท่าจริงเด็กฟายันซึ่งฟิมามารุนมิสเจ้าต้องเสียมาร์มิสลีมาร์มิสลีคืออะไรก็หมายถึงว่าคนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมาแต่งมาทำอะไรที่เรียกมาร์มิสลีหมายถึงว่าเหมือนกับเราเนี่ยเราไปขอลูกสาวบ้านหนึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวก็เอาเท่าพี่สามกันละกันนะที่หลักนี่ก็มาร์มิสลีนะเท่าพี่สามแต่มาร์มิสลีหมายถึงว่าตามที่ตกลงก็เรียกมาร์มิสลีตามที่ตกลงฉะนั้นตรงนี้มีผลตรงไหนครับถ้าเกิดว่าการในการแต่งงานพินิกาไม่ได้บอกว่าสินสอดเท่าไหร่ไม่ได้บอกนะบอกผลสิการโดยที่บอกฉะนั้นต้องเสียมหัศมิเซนมาริสิลีพี่สาวมันแต่งมาอะไรก็ต้องให้ตามนั้นให้ไว้ตามนั้นนะครับมหัศสินสอดแบบที่สองคือมหัศมุสัมมามุสัมมาคือตามที่ตกลงกันตกลงกันทางนั้นเรียกมุสัมมาทีนี้การที่ดังที่ผมเคยบอกแล้วเดี๋ยวนี้บางทีคนแต่งงานก็บอกว่าน่ะผมจะการท่านการสารนั้นตาด้วยกับมหัศตามที่ตกลงหรอกคนไปใครรู้กันครับตกลงกันเท่าไหร่เราไปบางทีขอยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าการขอบางทีเรายังไม่รู้เลยขอเนี่ยเพราะว่าบางทีมันนานหลายเจ้าแต่ด้วยหลายเจ้าด้วยกันเราก็ไม่ใครจะจำได้ไหมนอกจากเราบันทึกไว้เท่านั้นฉะนั้นตอนนี้กรรมการจังหวัดเขาบังคับให้บันทึกนะบันทึกเยอะคือคนเราแต่งงานถ้าไม่มีปัญหากันก็ผ่านถ้าเกิดมีปัญหากันนี่แหละตอนนี้แหละนะเคลียร์กันฉะนั้นต้องบันทึกนะจำไว้เลยว่าเงินนี่ให้ทำอะไร
แต่ถ้าให้เงินนี่ให้ทำบุญจบแค่นั้นทำบุญกินกันแล้วก็จบแต่ถ้าเงินนั้นเป็นชริกะก็ต้องมีหารกันแบ่งขึ้นกันถ้าเงินนั้นให้ผู้หญิงทั้งหมดก็ต้องเป็นของผู้หญิงทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเงินนั้นอาจจะชริกะแต่ทองให้ผู้หญิงทั้งหมดฉะนั้นทองนี่ไม่มีสิทธิ์เอาคืนไม่มีคืนไม่ได้ละเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตามที่ตกลงให้กันนั้นทีนี้ถ้าบอกว่าตาด้วยมหัศตามที่ตกลงอาลามาตรอยดอยตุมาเมนมาลีสิ่งที่ทั้งสองพอใจกันเท่าไรเราไม่รู้และถ้าเราเป็นพยานถ้ามีปัญหาปั๊บเขาก็ต้องตามเราพยานวันนั้นยังไงเขาถามเราว่าตามที่ตกลงกันนะมันพอใจกันเท่าไรวันนั้นเพราะผมไม่รู้เขาไม่ประกาศด้วยตรงนี้ท่านนั้นผมสมมติว่าถ้าเขาให้ผมจัดการบอกว่าทางผู้ชายได้นำมหัศที่สดมาเท่านั้นเงินนั้นเป็นเชลิกาทองให้ผู้หญิงอะไรต่างผมจะประกาศชัดผมจะประกาศถ้าเขาให้ผมดำเนินการนะผมจะประกาศหรือให้ผมแต่งนะผมก็จะบอกก่อนนะต้องประกาศก่อนที่ถ้าเรียกท่านนั้นแล้วก็ผมก็เอาด้วยมหัศตามที่ตกลงจะใช้นะผมถ้าผมจัดการเองนะคือมันแต่งงานคนเรามันเรื่องนิกายมันเป็นเรื่องที่ว่าสองคนจะอยู่ร่วมกันบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้อย่างของอิหม่ามเนี่ยมาแต่งงานแบบทิศเลิกแล้วนะเห็นไหมพาอุตส่าห์พาไปแต่งที่ไกลต่างจังหวัดมากลับมาเลิกแล้วอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งคนบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมบางคนไปยังบางคนคุยกันในสองคำทะเลาะกันแล้วนะมันไปด้วยกันไม่ได้ทัศนะมันไปคนละทางตรงนี้นะแล้วก็พอไม่ได้ลูกเริ่มก็เป็นปัญหาในครอบครัวขึ้นทีนี้บางคนก็ต้องรู้ดูกันก่อนหมายถึงว่าต้องทำความรู้จักเข้าใจก่อนคนเราในบางช่วงความรักนะคือว่าคนความรักทำให้คนตาบอดอะไรมันมองไม่เห็นความข้อบกพร่องแต่ละคนเห็นมองไม่เห็นฉะนั้นนึกหลับไปเห็นในตอนแต่งงานไปเห็นตอนนั้นไอ้ตอนนั้นมันนึกจะอภัยให้แรงต่างอภัยให้หมดแต่ตอนนั้นกำลังเกลียดความรักทำให้คนตาบอดให้เนี่ยที่เวลาแต่งแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ปรับตัวให้เข้ากันปัญหาก็เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นเราเป็นอิหม่ามก็ต้องจัดการตัวนี้ให้ชัดเจนว่านี่เท่าไรเงินไปไหนเจออย่างนี้อีกนะผมที่เจอมาแล้วนะจะสาวบอกว่าเสียตัวได้เสียกันแล้วจะได้ไปคืนนะเจ้าบ่าวว่ายังเนี่ยไอ้ที่มาก็จะบ่าวอาจารย์ทำไงครับนะไอ้คนนั้นถามเลยอาจารย์ทำยังไงนี่นะผมก็บอกว่านะผมบอกผมมีหลักเวอร์ในหนังสือเล่มนึงว่าว่าอิซักตะลาฟาฟินวัติอิซักตะลาฟาฟินวัติในบุญญานะมีชัดนะทางมีบุญญาเปิดดูอิซักตะลาฟาฟินวัติหากว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยมีการขัดแย้งกันในเรื่องวาตีว่าได้เสียกันไหมนะสุดดีก่อนหน้าฟีสั้นๆที่เดียวมาเยอะนะจำที่เนี่ยให้เชื่อคนปฏิเสธถ้าทายกันถ้ามาเถียงนี่ให้เชื่อคนปฏิเสธใครปฏิเสธให้เชื่อคนนั้นเพราะไอ้ใครจะไปรู้นะเราไม่อยู่นอนกับมันนะไม่ได้เฝ้านะก็ศาสนาบอกสุดดีก่อนหน้าฟีให้เชื่อคนปฏิเสธบางทีผู้ชายปฏิเสธบางทีผู้หญิงปฏิเสธมีผู้หญิงปฏิเสธมีผู้ชายปฏิเสธเพื่อจะเอาสินสอดคืนครึ่งหนึ่งผู้หญิงปฏิเสธหมายถึงว่ามันเลิกกับสามีมันจะไปแต่งงานเลยมันก็ปฏิเสธว่ายังไม่ได้เสียกันนะมันก็แต่งแต่ถ้ามันจะเสียแล้วต้องมีอิดดาใช่ไหมบางทีเรื่องไม่น่าจะเถียงนะมาเถียงกันตรงนี้แล้วก็ปวดหัวตกลงกันก็แบ่งครึ่งแบ่งคนละครึ่งไปวะลายายูซุลอับดีไม่อนุญาตให้บ่าวนั้นวะเลามะซูนันถึงแม้บ่าวนั้นจะรับอนุญาตฟิกติจารอติเดี๋ยวเอาขึ้นวะลายายูซุแค่นั้นที่จุดเดียวกัน